ผู้ชมจำได้ไหมครับนี่คือภาพณวันนั้นฮะณวันนั้นคุณปราโมทพลเมืองดีเจ้าของร้านนะครับขออภัยเป็นร้านแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเคยช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นะฮะหลายเรื่องเลยนะครับเดินเก็บขวดนะครับเก็บของเก่ากับลูกวันนั้นคุณปราโมทตัดสินใจอ่ะน้องมาเอาขวดเอาลังไปขายไปเนี่ยนะครับเธอก็ยกมือไหว้ขอบคุณยังไม่พอคุณปราโมทเนี่ยยังประสานนี่นะฮะลูกน้อยตัวเล็กนั่นน่ะเนี่ยๆตัวเนี้ยนะนี่แหละครับให้ได้เรียนหนังสือแม้ว่าน้องคนนี้จะไม่มีใบเกิดก็ตามคุณปราโมทบอกรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้เหลือเกินที่รู้จักทํามาหากินนะครับช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็รู้บุญรู้คุณคนคุณผู้ชมครับวันนี้เธอกลับมาฮะเธอกลับมาหาคุณปราโมทพร้อมกับสามีของเธอและลูกน้อยของเธอเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูนะเป็นภาพประทับใจนะคะสุดๆครับคุณผู้ชมครับคุณวราพรมารดน้ํานะครับแล้วก็มากราบเท้าคุณปราโมทก็ภูมิใจตัวเองนะที่ตัดสินใจทําในวันนั้นนี่เสียแรงเลยเราคือช่วยคนน่ะช่วยคนแล้วน้องแล้วคนที่ช่วยเขารู้บุญคุณเราอ่ะมันยิ่งรู้สึกดีไปใหญ่มันสามารถมันเป็นพลังบวกได้หลายแง่ครับคนที่มาดูเขาก็ชื่นชมบางคนเขาก็แย่แล้วมาเจอคลิปนี้เขาก็มองมีคนแย่เขาอีกเยอะเขายังสู้เลยเขายังไม่ทิ้งลูกพอเลย